หนุ่มๆจากมหาสารคามของเรานะโอ้สุดยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านแต่ละคลิปนะอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปดูนะแล้วจะตื่นตาตื่นใจนะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเดี๋ยวโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะท่านรองผู้จัดการทั้งสองท่านเลยนะคะให้เกียรติบนเวทีนะคะซึ่งในส่วนนี้ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าก่อนที่จะถ่ายภาพนะคะเราก็จะต้องเอ่ยด้วยนะคะว่ายังมีอีก4ทีมนะอาจารย์หงษ์นะวันนี้ไม่ได้เดินทางมาแต่เราต้องประกาศชื่อน้องเขาต้องประกาศชื่อนะครับก็มีรางวัลชมเชยนะคะผลงานการลามาสูตรป้องกันมิจฉาชีพของน้องบุญยนุชนะคะเด็กหญิงบุญยนุชบุญยืนจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองน้องเขาก็ได้รับรางวัลชมเชยนะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชยจากผลงานฉันทะทีม SPT Entertainment จากโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็มีรางวัลชมเชยนะครับชื่อผลงานธรรมะกระตุกเบ็ดนะครับทีมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์นะครับและรางวัลชมเชยนะครับชื่อผลงานเพื่อนอภัยนะครับชื่อทีม NPLB นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมทั้ง4ทีมนี้นะคะต้องเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลในวันนี้ได้แต่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของเราจะส่งนะคะรางวัลไปให้น้องๆถึงที่โรงเรียนเลยนะคะและอยากให้พวกเราที่มีโอนะคะหนูได้ทำนะคะซึ่งคลิปเหล่านี้เราก็จะเผยแพร่ทางสื่อต่างๆแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้กดแชร์นะแชร์เยอะๆเลยแชร์ทั้งในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มวัยรุ่นนะกลุ่มของชุมชนในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะเราจะอยู่กันอย่างมีหวังเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เราจะเป็นต้นไม้แห่งธรรมะที่เผยแพร่นะปุ๊กเป็นห่วงน้องชายคนนั้นมากเลยอ่ะดูหน้าน้องพวงนะลูกครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีทำหน้าเวลาเราได้รับรางวัลถ่ายรูปมันต้องทำหน้าอย่างนี้ลูก